เราจะขึ้นไปข้างบนแกตรงนี้ก็ถ่ายได้นะเพราะมันจะมีแสงลงมาเราก็จะใช้เลนส์วายของ Samsung S10 นะครับถ่ายไปสวัสดีครับผมแบงค์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายรูปกับมือถือนะครับ Samsung Galaxy S10 กันนะครับที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้านะครับก็นี่คือนางแบบของเราทําเร็วสวัสดีค่ะนี่น้องหนิงนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไปมุมแรกนะครับเราก็ให้นางแบบนะครับนั่งบนที่กั้นล้อนะครับที่ลานจอดรถนะครับให้นั่งแบบเท่ๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นเส้นนําสายตาไปหาตัวแบบนั่นเองนะครับผมรถนะครับมันจะมีตู้ถังดับเพลิงนะครับก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็นางแบบวันนี้เราใส่ที่เราสีเหลืองมาพอดีเลยก็มันจะตัดกับสีแดงนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันมุมนี้นะครับเราจะให้นางแบบนะครับนั่งพิงกับตู้ถังดับเพลิงนะครับแล้วก็เราใช้เลนส์วายของ Samsung S10 นะครับถ่ายมุมต่ำๆนะครับจะทำให้ดูแบบเนี่ยดูขายาวมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันตามลานจอดรถนะครับมันก็จะมีกลวยใช่ไหมครับเราสามารถนำกลวยนี่มาเป็นพร็อพเท่ๆในการถ่ายรูปได้นะครับผมครับมันจะมีเส้นนำสายตาอยู่เราก็ใช้ตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์ได้นะครับโดยให้นางแบบอยู่ตรงกลางนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันถ่ายได้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูปกับ Samsung Galaxy S10 นะครับที่ลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งรูปกันต่อนะครับก็ตามมาดูกันเลยเย่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูปที่ลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งรูปกันต่อบน Lightroom Mobile เหมือนเดิมนะครับง่ายๆบนโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเข้าในแอป Lightroom กันเลยไปเราก็จะเตรียมรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับมาแต่งนะครับผมก็ผมจะเลือกรูปนี้นะครับเดี๋ยวแต่งให้ดูนะครับอันนี้คือ before after นะครับเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตค่ามันก่อนนะครับแล้วก็เริ่มกันใหม่เลยครับก็รูปที่แต่งนะครับแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปที่ใช้ในวิดีโอเมื่อกี้นะครับขั้นแรกนะครับที่ต้องทำก็คือไปที่โทนเคิร์ฟนะครับโทนเคิร์ฟจะอยู่ที่แสงนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้แล้วก็ทำเป็นตัว S นะครับเหมือนคลิปก่อนๆเลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับจิ้มจุด3จุดนะครับตามผมได้เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับแล้วก็ดึงข้างล่างขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดึงข้างบนลงมาปุ๊บโอเคประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับนิดเดียวแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยครับแล้วก็มาที่ค่าเบสิกก็คือค่าแสงเหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่จะปรับยังไงนะครับก็ปรับตามผมก็ได้นะครับหรือว่าแต่ละรูปเนี่ยคนเราถ่ายมาไม่เท่ากันนะครับก็ลองปรับตามรูปที่ถ่ายมาดูนะครับส่วนรูปนี้นะครับผมจะเพิ่มความสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มคอนทราสต์แล้วก็เพิ่มเงานิดนึงเพื่อให้หน้าตัวแบบเนี่ยดูสว่างขึ้นนั่นเองนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่สีต่อเลยนะครับที่สีเนี่ยก็จะมีเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับสีแดงก็จะเป็นสีของทางดับเพลิงใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เป็นสีของปากแล้วก็ประมาณผิวคนด้วยนะครับก็ลดความเฉดสีลงนิดนึงนะครับแล้วก็ลดความอินสีลงแล้วก็เพิ่มความสว่างขึ้นไปนะครับประมาณสัก 20-30 นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือสีส้มนะครับสีส้มเนี่ยก็คือสีของผิวคนนั่นเองครับก็ปรับให้มันตรงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับลองปรับกันดูนะครับส่วนรูปนี้ก็ผมก็จะปรับประมาณนี้นะโอเคไปสีเหลืองนะครับในรูปก็คือสีเหลืองก็จะเป็นสีเสื้อนะครับก็ผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับสีเหลืองเนี่ยเสื้อผมอยากให้มันออกแนวส้มๆนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความอิ่มสีขึ้นมาจะได้สีเหลืองจะได้เด่นๆนะครับผม
โอเคตัวสีเขียวนี่ผมลดลงหมดเลยนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับลดลงลดความอิ่มสีลงมาโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จที่สีแล้วนะครับไปที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ไปที่วีเนียนนะครับลดลงมาทักลบ20นะครับรอบๆแบบนี้จะได้ดูเป็นสีดำเป็นกรอบสีดำๆนะครับแล้วก็แบบนี้จะได้ดูเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับลูกของผมเนี่ยผมจะเพิ่มแกนประมาณ20นะครับจะได้ดูออกฟิล์มๆหน่อยๆนะครับโอเคเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่แสงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่โทนเคิร์ฟนะครับแล้วไปที่จุดที่4นะครับจุดสีน้ำเงินนะครับเราก็จะดึงจุดล่าสุดนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้รูปเนี่ยออกอมน้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็ดึงจุดบนสุดนะครับลงมานิดนึงนะครับเท่านี้ครับรูปของเราก็จะเสร็จสิ้นนะครับได้ทนเหมือนกับที่ผมลงไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการสอนแต่งรูปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับใช้พรีเซตที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกันต่อนะครับตามผมได้เลยนะครับเข้าไปใน Google Drive นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็โหลดรูปที่ผมทิ้งไว้นะครับมันเป็นไฟล์ DNG นะครับก็โหลดไว้ในเครื่องเลยนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่ใน Lightroom เหมือนเดิมนะครับกลับ Lightroom นะครับแล้วก็กดเลือกรูปที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับเข้ามานะครับหลังจากโหลดรูปมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปในรูปนะครับเปิดรูปขึ้นมาบน Lightroom นะครับแล้วก็คลิกจุด3จุดมุมขวาบนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเลือกคันลอกกัดด้านข้างนะครับกดตกลงแล้วก็ไปรูปที่เราอยากจะใช้ preset นี้นะครับผมเอาตัวรูปนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดจุด3จุดข้างบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกวางกัดด้านข้างนะครับรูปของเรานะครับก็จะเป็นแบบที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปใช้นะครับก็พยายามเลือกรูปที่มันเข้ากับฟีเซตนี้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปใช้กับรูปอื่นเนี่ยมันก็จะไม่เข้านะครับแล้วก็รูปก็จะไม่สวยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็พยายามปรับค่าเบสิกแก้นิดหน่อยนะครับให้มันตรงกับรูปของทุกคนนะครับผมเย่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการแต่งรูปถ่ายรูปแล้วก็สอนการใช้ฟีเซตบน Samsung Galaxy S10 นะครับหรือว่าบนโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Bank Journey แล้วก็ปิด Bank Journey กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายเย้